ริ่มกันที่เรื่องมาตรการควบคุมการกระจายของโคโรนาไวรัสนะคะวันนี้ชัดเจนแล้วว่าศบค.ยังไม่ประกาศล็อกดาวน์ทั้งประเทศแต่จัดพื้นที่ควบคุมแบ่งเป็นโซนโดยจัดตามจำนวนคนที่ติดเชื้อนะคะโดยจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ที่จะต้องถูกควบคุมสูงที่สุดและถูกสั่งห้ามงดจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่และวันเด็กพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะคะยังไม่ถึงการจัดการห้ามจัดกิจกรรมแต่ว่าให้จำกัดจำนวนคนที่จะร่วมงานค่ะมาตรการเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ที่ประชุมศบค.เห็นชอบการแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินแถลงชี้แจงว่าใน4ระดับของการแพร่ระบาดนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นผู้พิจารณาว่าพื้นที่ในกำกับดูแลอยู่ในโซนใดสำหรับการจัดกิจกรรมปีใหม่และงานวันเด็กศบค.วางมาตรการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดคือจังหวัดสมุทรสาครให้งดจัดกิจกรรมฉลองทุกชนิดเว้นจัดกิจกรรมผ่านทางออนไลน์ส่วนพื้นที่ควบคุมคือกทม.สมุทรสงครามราชบุรีและนครปฐมเป็นพื้นที่ที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครจะงดจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะและผ่อนผันให้หากจำกัดผู้เข้าร่วมหรือจัดเฉพาะผู้ที่รู้จักคุ้นเคยหรือจัดในรูปแบบของออนไลน์ขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวังให้วางมาตรการเดียวกันคือจัดกิจกรรมได้แต่ต้องลดขนาดของงานให้เล็กลงมีมาตรการลดผู้เข้าร่วมและควบคุมความคับคั่งถ้าเป็นไปได้เอาพูดง่ายๆนะครับผมว่าก็พบปะพูดคุยกันในกลุ่มของญาติเนี่ยได้นะครับอย่างอื่นๆก็ขอความร่วมมือเถอะครับเราก็อยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงนะครับตัวเลขก็ขึ้นมาพอสมควรมีคนที่ติดเชื้อกระจายไปถึง30จังหวัดโดยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเองไม่สบายใจนะครับท่านเป็นผู้จัดเองก็คงไม่สบายใจถ้าจัดไปแล้วจะลุ้นว่าคนจะมาหรือไม่มานะครับก็สู้ซะไม่จัดซะดีกว่าก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มีอาจจะเป็นลักษณะของเมื่อกี้เปิดให้ก็คือคล้ายๆกับคนคุ้นเคยคนคุ้นเคยก็คือ family เนี่ยแหละครับครอบครัวเนี่ยแหละฮะ family party ผมว่าดีที่สุดทุกคนมีความสุขอยู่ในบ้านนะครับศบค.แถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรวม 1,273 คนและพบผู้ติดเชื้อกระจาย27จังหวัดและอีก3จังหวัดอยู่ระหว่างการตรวจสอบขณะที่ผู้ป่วยใหม่67คนโดย58คนติดเชื้อในประเทศผ่านการเชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาครและเป็นผู้ติดเชื้อกลับจากต่างประเทศ9คนรวมป่วยสะสม 5,829 คนหายป่วย21คนอยู่ระหว่างการรักษา 1,653 คนเสียชีวิตคงเดิม60คนขณะที่ในจังหวัดสมุทรสาครชาวตำบลกรกกรากและตำบลบางย่าแพรกอำเภอเมืองกว่า100คนรวมตัวปิดกั้นประตูทางเข้าออกมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครหลังทราบว่าทางจังหวัดจะใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นโรงพยาบาลสนามจำนวน500เตียงชาวบ้านยืนยันว่าจะเฝ้าหน้าประตูทางเข้าออกของมหาวิทยาลัยไม่ยอมให้ทหารขนอุปกรณ์ไปจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้พยายามเข้าเจรจาและชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านแต่ก็ยังไม่ได้ข้อยุติชาวบ้านไม่เห็นด้วยที่จะให้สถานศึกษาเป็นที่กักกันผู้ติดเชื้อโควิด-19 ช่วยประชาชนในย่านนี้ทีนึงเพราะว่ามันเป็นชุมชนที่แออัดนะมันเป็นชุมชนแออัดหนึ่งคือแออัดสองมันเป็นสถานที่การศึกษาแล้วมันเป็นจุดเนี่ยมันเป็นจุดที่รวมเนี่ยสามสี่อำเภอมันรวมอยู่ตรงนี้หมดท่านลองคิดดูนะถ้ามันเกิดขึ้นมาในการเล็ดลอดตลาดกุ้งใช้ลวดหนามสามสี่ชั้นยังออกมาได้แต่ที่นี่กำแพงเพียงแค่ตาเท่านั้นเองแค่บ่าเท่านั้นเองท่านคิดว่าชาวเรียนมาจะไม่ออกนะครับส่วนบริเวณตลาดกลางกุ้งเจ้าหน้าที่เร่งติดตั้งเต็นท์พร้อมเตรียมพื้นที่เพื่อใช้เป็นศูนย์อำนวยการโรงพยาบาลสนามเร่งเปิดเป็นพื้นที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน30เตียงตามแผนให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงเท่านั้นส่วนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะนำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
บริเวณพื้นที่โรงพยาบาลสนามจะถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าไปเท่านั้นและจะมีการใช้น้ำยาฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อทำความสะอาดทุกครั้งทั้งเข้าออกพื้นที่ขณะที่วันนี้มีการยกเลิกแผนการค้นหาเชิงรุกในชุมชนจากเดิมที่กำหนดให้ตรวจตามจุดต่างๆตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่31ธันวาคมเพราะเปลี่ยนรูปแบบการตรวจสารคัดหลั่งมาเป็นการตรวจเลือดเพื่อหาภูมิคุ้มกันเพื่อให้ได้ผลตรวจอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นส่วนการจับแรงงานชาวเมียนมา18คนที่นายจ้างพาหลบหนีจากจังหวัดสมุทรสาครวันนี้เจ้าของโรงงานพลาสติกซึ่งกลุ่มแรงงานซัดทอดว่าให้ขึ้นรถตู้ก่อนถูกปล่อยทิ้งในจังหวัดสมุทรปราการพร้อมที่ปรึกษาด้านกฎหมายเข้าแสดงตัวกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางแก้วอ้างว่าเป็นกรรมการบริษัทแต่การบริหารงานมีผู้ดำเนินการแยกตามส่วนยังไม่ทราบรายละเอียดล่าสุดตำรวจได้ออกหมายเรียกคนขับรถตู้เข้าให้ปากคำแล้วหลังพบว่ารถคันดังกล่าวมีนิติบุคคลเชื่อมโยงกับโรงงานต้นทาง